ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อเวลา 17:21 นาฬิกาวันที่26มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบแล้วถวายพัดรองที่ระลึกการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวนรวม20รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งแล้วทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พัดรัตนาพรวปรชั้นหนึ่งพุ่มดอกบัวและผ้าไตรด่ายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำคล้องกลองระฆังพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พุ่มดอกบัวและผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่26มิถุนายน2470ที่บ้านตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงเป็นบุตรคนโตในจำนวนบุตรธิดา9คนของนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์เมื่อมีพระชนมายุ13พรรษาทรงบรรพชาสามเณรณวัดสัตนาถปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีต่อมาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุณมหาพันธสีมาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแขวงวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงได้รับพระสมณฉายาว่าอัมพโรมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณขณะทรงสมณศักดิ์พระเทพโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นทรงศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสำนักเรียนวัดราชบพิตรจนทรงสำเร็จเปรียญธรรม6ประโยคและทรงศึกษาต่อณสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปัจจุบันทรงสำเร็จปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อพุทธศักราช 2500 ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2509 ทรงเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อทรงสำเร็จการอบรมโดยทรงเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกและในพุทธศักราช 2510 เสด็จไปทรงศึกษาต่อระบบปริญญาโทและทรงสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีณมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อพุทธศักราช 2519 ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับพระพานธุระบุกเบิกกิจการพระธรรมทูตทรงเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช 2516 เสด็จไปประทับณวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นครซิดนีย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาด้านการทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมณวัดพุทธรังสีสแตนมอร์อย่างเนืองนิดอันเป็นปฐมบทในพระราชศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยทรงเป็นคารวะสถานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมหาชนทุกหมู่เหล่าทรงสมบูรณ์รุดด้วยพระกิตติประวัติอันปราศจากมลทินโทษทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระเป็นอย่างเอกทรงพระจริยาการเรียบร้อยประณีตทุกพระอิริยาบถทรงผูกประสานน้ำใจกลมเกลียวเกื้อกูลกิจการพระศาสนาโดยไม่ทรงเลือกคณะนิกายฝ่ายหมู่ทรงวางพระองค์อยู่ด้วยพระเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พุทธบริษัทและทรงเอาพระทัยใส่สืบสารปณิธานของพระมหาเถระในอดีตเพื่อทำรงพระบวรพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยสืบไปThank you.